สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้พี่แตนจะแนะนำการทำบัตเตอร์ครีมนมสดค่ะเอาไว้แต่งหน้าเค้กหรือว่าบีบเป็นไส้ขนมปังก็ได้นะคะส่วนผสมพี่แตนแปะไว้ใต้คลิปนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันบ้างนะคะมีอะไรบ้างเนยสดค่ะเนยขาวนมข้นจืดนมสดน้ำตาลไอซิ่งเกลือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นนมเนยนะคะมาเริ่มขั้นตอนการทำเลยนะคะเราจะเอาเนยสดนะคะแล้วก็เนยขาวเกลือแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งผสมลงในโถตีแป้งเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบรสเค็มปลาแรมปลาแรมนะคะพี่แตนแนะนำให้ใช้เนยสดรสจืดก็ได้นะคะรสชาติก็จะเค็มลงมานิดนึงนะคะแล้วส่วนนี้เราจะเอาไว้ใส่ตอนที่เราตีส่วนผสมของเนยสดขึ้นฟูแล้วนะคะเราจะเริ่มตีด้วยสปีด1ก่อนนะคะแล้วก็ขยับขึ้นสปีด2ตีด้วยสปีดหนึ่งให้ส่วนผสมเข้ากันดีระดับหนึ่งก่อนอันนี้อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก1นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นสปีด2นะคะเป็นสปีดกลางก็ได้ช่วงนี้เราจะตีจนขึ้นฟูนะคะใช้เวลาตีประมาณสัก10นาทีค่ะลักษณะของเนยที่ขึ้นฟูนะคะก็จะออกเป็นสีขาวครีมแล้วตอนนี้นะคะอันนี้เราจะปัดขอบอ่างเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนแล้วเราก็จะตีต่อนะคะพอครบ10นาทีนะคะเราก็จะหยุดเครื่องแล้วนะปาดขอบอ่างซะก่อนนะคะเพื่อให้ส่วนผสมมากองรวมกันนะคะแล้วก็เวลาตีก็จะได้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้นเนาะแล้วเราก็จะใส่นมสดนมข้นจืดแล้วก็กลิ่นนมเนยลงไปนะคะเริ่มตีด้วยสปีด1ก่อนนะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สปีด2เลยส่วนผสมจะกระเด็นได้นะเมื่อเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะตีแค่ประมาณ3นาทีพอเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราจะไม่ตีนานกว่านี้นะคือถ้าเกิดตีนานกว่านี้เนี่ยนมกับเนยจะแยกกันเป็นน้ำเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หยุดเครื่องค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับบัตเตอร์ครีมนมสดค่ะเอาไว้แต่งหน้าเค้กหรือว่าทำไส้ขนมปังก็ได้นะคะอ
อันนี้นะคะพี่ตันจะเตรียมถุงบีบสามเหลี่ยมนะเก็บบัตเตอร์ครีมนมสดไว้ในถุงสามเหลี่ยมไว้ก่อนนะคะเวลาเราใช้งานเราก็จะได้เอาออกมาใช้ได้เลยง่ายๆไม่ยุ่งยากเนาะถ้าชอบคลิปนี้พี่ตันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่แตนด้วยนะคะเพื่อที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้เรียนรู้การทำเบเกอรี่กันค่ะ